หนูเคยเป็น18มงกุฎจริงๆอย่างที่เจ๊อ้อเขาพูดหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ใช่ไหมหนูเลยไม่อยากที่จะออกสื่อหรือว่าไม่อยากเป็นนักร้องเพราะกลัวว่าความจริงในอดีตเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายหนูที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้อยากซ้ำเติมหรือว่าจะเรียกตำรวจมาจับอะไรหนูนะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมคนดีๆอย่างหนูถึงได้ยอมมาเป็นมิจฉาชีพทำไมคุณถึงคิดว่าหนูเป็นคนดีล่ะคะฉันอยู่ปู่นี้แล้วผ่านคนผ่านอะไรมาเยอะแค่มองตาก็รู้แล้วว่าใครเป็นยังไงหนูคงต้องมีความจำเป็นมากๆเลยนะหนูถึงยอมทำในสิ่งที่หนูไม่อยากทำแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งหนูก็เลยต้องหาเงินไปรักษาแม่ค่ะพ่อเลี้ยงหนูเขาก็เลยชวนหนูไปเป็น18มงกุฎหนูรู้นะคะว่าเราไม่ควรเอาความเดือดร้อนของตัวเองไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่ว่าหนูไม่มีทางเลือกจริงๆอะค่ะฉันเข้าใจหนูไม่ได้รวยอย่างฉันนี่มันก็ไม่แปลกหรอกที่ชีวิตของหนูเนี่ยมันจะไม่มีทางเลือกมากนักไม่เคยมีใครเข้าใจหนูอย่างคุณเลยค่ะแล้วแฟนของหนูรู้เรื่องไหมไม่รู้ค่ะนกน้อยเพื่อนสนิทหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่กล้าบอกเขาหนูกลัวว่าถ้าหนูบอกไปเขาจะโกรธแล้วก็เกลียดหนูชีวิตนี้หนูไม่เหลือใครอีกแล้วค่ะนอกจากสองคนนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของหนูจะมีฉันอีกคนหนึ่งดูเต็มเรื่องแบบต่อเนื่องแบบ Full EP ไม่มีโฆษณาคั่นนะคะได้ทาง 3 Plus Premium ค่ะพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ